สงครามน้ำมันระหว่างซาอุดิอาระเบียและรัสเซียเนี่ยมันเป็นสงครามซึ่งกลายเป็นว่ามีข้อยุติโดยที่เป็นข้อยุติที่บรกเกอร์โดยสหรัเบริการประธานาธิบดีสหรัฐพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นําของซาอุดิอาระเบียที่ตัดสินใจเรื่องนี้และผู้นําของรัสเซียปรากฏว่าเป็นป,ประมาณเนี่ยทั้ง2ฝ่ายยอมรับว่าการที่น้ํามันมันล้นโลกเนี่ยมันสร้างปัญหาตามมาให้กับใครก็ให้กับผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยแหละ มันสร้างปัญหาตามมาให้กับทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งซาอดระเบียแล้วก็ทั้งรัสเซียอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะถ้ามานั่งลองคิดดูเพราะว่าเรื่องของน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยมันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้สถานการณ์เปลี่ยนและนั่นก็คือเชล l แก๊สเชลแก๊สเนี่ยคุณเอาเครื่องจัดนะคุณเอาเทคโนโลยีของบริษัทมันรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงไปขุดเจาะแบบแฟ a กกิเจาะลงไปใต้แื่นดินเนี่ยนะฮะ โดยที่ไม่ต้องไปหาบอ่อน้ำมันเพิ่มเติมที่ไหนแต่ว่าทำ fracking และ fracking มันทำในหลายๆโมลรัฐในอเมริกาได้ทำที่แคนาดาก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปขุดเจาะน้ำมันในตะวันออกกลางอีกต่อไปตรงนั้นก็ทำต่อไปในตะวันออกกลางแล้วก็ในอ่าวเปอร์เซียอะไรพวกนี้มันก็จะมีน้ำมันซึ่งขุดเจาะเอามาบริโภคได้เยอะเยอะนะฮะอันนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ว่าบังเอิญในอเมริกาและในแคนาดาในอเมริกาตอนเหนือเนี่ย คุณมี fracking คุณมี shale gas มากมายมหาศาลจนทำให้จนทำให้ในเวลานี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนเกมนะแล้วมันจะนำมาสู่วิกฤตในปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงเนี่ยจนทำให้สินบริการเนี่ยมีทั้งสิ่งที่เปรียบเสมือนบ่อน้ำมันในประเทศของตนเองและนั่นก็คือนั่นก็คือเลเยอร์เลเยอร์ของสิ่งที่กลายมาเป็น shale gas ได้ เพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปมีสงครามในอิรักในอิรานเพื่อที่จะเอาไปเอาไปเอาบ่อน้ํามันในอิรักหรืออิรานหรือในคูเวตหรือแม้กระทั่งในซาอุดิอาระเบียมาครอบครองเขาไม่ต้องจังทำอย่างนั้นเขาให้ร่มเงาทางด้านความมั่นคงแก่รัฐบาลของซาอุดีอาระเบียและเขามีพันธมิตรทางด้านทรัพยากรธรรมชาติพึ่งพาอาศัยกันในกรณีของซาอุดิอาระเบียเขาทําสิ่งนั้นแต่เอาจริงๆแล้ว เขาไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนั้นแล้วแต่เขาทำเพราะว่ามันจะได้ surplus oil reserve ของซาอุดีอาระเบียแต่ประเด็นก็คือว่าอเมริกาเนี่ยในยุคของทรัมป์และก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปเนี่ยได้พัฒนาการการทำ fracking จนถึงขั้นที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นแก๊สโซลีนนะฮะและ natural gas supplier บล็อกใหญ่ เปรยียบเสมือนกับว่าอเมริกาในวันนี้เหมือนเป็นหนึ่งโอเปกปกติเมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มทรงอิทธิพลคือโอเปกใช่ไหมโอเปกคือกลุ่มประเทศในตอนออกกลางเนี่ยแหละซึ่งส่งออกน้ำมันแล้วเขาจะประชุมกันเพื่อกำหนดราคาวิธีการกำหนดราคาโดยทางอ้อมก็คือกำหนดอัตราการผลิตก็จะประชุมกันแต่ว่าในปัจจุบันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในปัจจุบันเนี่ยเรามี3 o p โอเปกแม้เรามีรัสเซีย เราเมืออเมริกาแล้วเราก็มีโอเปกอันเดิมแต่ซาอุดิอาระเบียไม่ได้ใหญ่เท่าเดิมผู้อเมริกาก็กําหนดราคาน้ํามันโลกได้รัเสเซียก็มีส่วนร่วมในการกําหนดราคาน้ํามันโลกได้เพราะฉะนั้นการที่ซาอุดิอาระเบียจูจ่ๆเนี่ยมาเพิ่มมาตราการผลิตเพื่อกดให้น้ำมันมัน,มนถูกลงเนี่ยเพื่อให้อเมริกาและรัเสเซียเสียหายโดยที่ผู้ประกอบการที่ผลิตเชลลแก๊สของตนเองเสียหายไปด้วยเนี่ย อันนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งซาดิอเรเบียตอนแรกทําแล้วคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ของบริษัทน้ํามันของตนเองอย่างซาดิอรมโกแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยมันเดือดร้อนกันไปทั่วอย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้มันก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะอาที่เข้ารายงานประเด็นนี้แล้วก็ในสุดประธานาธิบดีทรัมป์เาก็พูดคุยกับทั้ง ABS แล้วก็ทั้งวลาดิเมปูตินแล้วก็คุยกันรู้เรื่องคือแก๊งเนี้ยคุยกันรู้เรื่องและคุยไปคุยมาเนี่ยเขาก็จะหยุดผลิตน้ํามันในตราที่ผลิตอยู่ เพื่อ shore up หรือดึงราคาน้ํามันขึ้นมาให้สูงขึ้นกว่าเดิมคนที่เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีแล้วก็เขียนเรื่องนี้ในในคอลัมน์ในหนังสือเป็น d a ล l น n e w ์ก็คืออาจารย์มนูนสิริวันแต่ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นมันก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการประชุมโอเปกแต่ละรอบต่อไปนี้ไม่มีความหมายการประชุมที่สําคัญหรือโอเปกใหม่เนี่ยมันคือการประชุมกันระหว่างผู้นําสหรัฐผู้นํารัสเซียแล้วก็ผู้นาซาอุดีอาระเบียแล้วค่ายเนี่ย คือค่ายที่กำหนดราคาน้ำมันที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ค่ายโอเปกเก่านี่คือโอเปกใหม่เพราะว่าเรามีเชลแก๊สเรามีแฟร์กิ้งแล้วก็สถานาการณ์น้ำมันล้นโลกก็คงเป็นสถานการณ์เพียงแค่ชั่วคราวแล้วเพราะว่าซาอุดิอาระเบียรัสเซียแ,แล้วก็สำรักกาคุยกันรู้เรื่องแล้วโดวยที่ทรัมป์เป็นคนบรกเกอร์ข้อตกลงรายงานสถานาการณ์การเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปของสมการในการคำนวณ ปัจจัยต่างๆที่นํามาสู่การปรับราคาน้ํามันนะฮะซึ่งอันนี้เปลี่ยนในยุคก่อนโควิดเล็กน้อยบังเอิญมันมาประทุในช่วงโควิดระบาดคนก็เลยอาจจะมองข้ามไปว่าเป็นประเด็นเล็กๆแต่จริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ